มุดหมายเที่ยวต่อไปคือหัวหลงแต่ปัญหาคือสัมภาระแล้วก็ไม่มีรถบัสจากหัวหลงไปเหมาเซี่ยนได้มีแต่รถบัสจากจิ่วไจ้โกไปเหมาเซี่ยนดังนั้นการเที่ยวหัวหลงเป็นการเที่ยวที่ต้องนั่งรถย้อนกลับมานอนที่จิ่วไจ้โกเมื่อวานหลังจากที่เราเที่ยวจิ่วไจ้โกกันเสร็จก็ส่งตัวแทนเท่าทูนหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ของ3เท่าพาเที่ยวไปสถานีรถบัสจิ่วไจ้โกซื้อตั๋วไปกับหัวหลงพอไปถึงเท่าทุนก็งงเพราะภาพที่เราได้สถานีหน้าตาเป็นตึกเก่าๆแต่ปัจจุบันเป็นตึกใหม่แบบนี้ได้ตั๋วรถไปกับหัวหลงจ่ายคนละ94หยวนเมื่อเข้ามาสถานีก็ต้องมีการตรวจ security เป็นทุกที่ในประเทศจีนทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งรถไฟความเร็วสูงต้องมีการตรวจสัมภาระหมดกำลังจะเดินทางไปหัวหลงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกลับมาได้ประมาณ1ชั่วโมงคนรถก็พูดภาษาจีนซึ่งฟังไม่ออกอ่ะโชคดีมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยหันมาบอกเราว่าอย่านอนนะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นที่สูงแล้วคือถ้าคนมีโรค Attitude Sickness แล้วหลับไปอ่ะมันจะไม่ฟื้นก่อนจะขึ้นมาเนี่ยรถมันไปจอดที่ร้านขายยาจีนป้องกันความสูงขวดละ100หยวนแต่ยาที่เราเตรียมมาจากเมืองไทยแผงละ45บาทจากนั้นก็พาเข้าไปในอุโมงค์อุโมงค์เนี้ยยาว7กิโลเลยนะจ๊ะขับผ่านทางเข้าที่เป็นการเดินขึ้นแล้วบอกว่าบ่าย3รถจะมาคอยที่ลานจอดรถตรงนี้จากนั้นก็ขับไปอีกประมาณ2กิโลกว่ารถมาจอดเราตรงนี้เราก็เดินมาซื้อตั๋ว4คน500ใช้อาลีเพย์รูดไปก็คือเพิ่มอีก15หยวนก็เป็น515หยวนกำลังจะเดินไปขึ้นเคเบิลคาร์นะคะเรากำลังจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ด้วยความสูงเท่าไหร่นะพี่ทูน 3,500 ดูชื่อว่าเราจะมีอาการกันไหม 3,500 แล้วก็มีเสียงชาวแท็กนะครับผู้ร่วมเคเบิลคาร์ฮะต้นไม้แล้วจะเหมือนกินต้นไม้สูงมากมีสายขึ้นกระเช้ามีหินนี่เต็มเลยดูอาคารตัวเล็กๆอาคารเล็กสูงไม่สูงที่หูเปี้ยเลยอ่ะเมื่อถึงข้างบนจะมีทั้งหมด3อาคารสำหรับอาคารนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเหมือนกับจุดที่คนที่จะนั่งกระเช้าลงแต่เป็นผู้สูงวัยจะได้สิทธิพิเศษลดราคาหรือได้ฟรีอะไรประมาณนี้จำไม่ได้ส่วนตรงนี้คือเป็นอาคารที่สำหรับใครจะนั่งเคเบิลคาร์ลงจะต้องมาซื้อตั๋วลงคนละ40หยวนส่วนอาคารนี้คืออาคารที่ซื้อตั๋วเป็นเหมือนกับรถไฟฟ้าพาเข้าไปข้างในเพื่อจะไม่ต้องเดินอีกประมาณ3กิโลแต่ตั๋วเนี้ยจะรับจำนวนจำกัดต่อวันตอนที่เราไปอ่ะมันสายแล้วตั๋วหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นต้องเดินไป 3.2 กิโลตามไปเลยเดินมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เห็นจุดชมวิวแบบนี้360องศาทักเติมพลังกับวิวหลักล้านแถวนี้แถวนี้มีที่ขายของด้วยนะมีออกซิเจนกระป๋องด้วยการเดินแถวนี้เนื่องจากมันอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นแสงแดดจะแรงอย่างแรกคือ1ต้องพกหมวกปีกกว้างๆมาหน่อยก็ดีอย่างที่2คือทากริมกันแดดมาด้วยนะคะและอย่างที่3อย่างสุดท้ายคือเดินช้าๆถ้าใครเป็นโรคAttitude Sicknessก็ต้องระวังเราใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งที่แถวนี้มีห้องน้ำด้วยนะมันก็จะมีทางเลือกเดินอยู่2ทางคือเดินขึ้นไปต่อเพื่อไป Colorful Pond แต่ดูสิมีแต่หิมะและเวลารถก็จะรับเราลงข้างล่างเนี่ยตอนบ่าย3ดังนั้นเราเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ตัดใจว่าไม่เดินไปขึ้นกระเช้าเพราะต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเสี่ยงที่จะเดินลงไปเขาเพื่อจะได้เห็นวิวที่แตกต่างกันอ่ะไปลุยกันได้ยินเสียงนกก็หยุดดูตามพุ่มไม้หรือตามพื้นดินอาจจะเจอนกสวยๆแบบนี้ก็ได้ประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงทางข้างแล้วครับรู้สึกว่าเราจะไปทันรถบัสไหมครับรถบัสออกเวลาบ่าย 2:50 นาทีตอนนี้บ่ายโมงครึ่งต้องรีบแล้วครับของช่วงนี้นะครับไม่มีน้ำเลยครับวันที่เราไปคือ12เมษายนนะคะยังมีหิมะอยู่เลยค่ะก็ได้วิวแบบนี้แหละThank you.
ตอนสงกรานต์นะครับจะเห็นประมาณนี้นะครับเห็นเหมือนกันไม่มีน้ำครับแต่ไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็งมีแว๊บ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 ซิลิก้าเห็นแว๊บแว๊บแว๊บไม่ถ่ายไม่เห็นหรอกแต่เห็นว่ามันจะมีแว๊บ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 ดูกระแสน้ำไหลข้างบนเวลาเดินเที่ยวเนี่ยให้เดินในบอร์ดวอล์กนะอย่าออกนอกทางเดินเพราะว่าข้างล่างมีต้นไม้มีเจ้าหน้าที่มองนะเจ้าคนจีนก็ทำโจรเจ้าหน้าที่ต่อว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีก็อย่าทำเนาะระหว่างทางนะก็จะมีจุดขายของให้เครื่องดื่มอะไรเงี้ยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วเราก็เห็นคนที่แบกของขึ้นไปข้างบนอ่ะเหมือนลูกหาบอ่ะเวลาก็พักเนี่ยเขาจะต้องเอามีไม้ค้ำเป็นสามขาพักระยะทางการเดินลงเขาเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเราเดินมาได้ประมาณเหลืออีก700เมตรอ่ะจะถึงอ่ะก็จะเริ่มมีน้ำละสามเท่าปลาได้ลองให้แล้วนะการเที่ยวหัวหลงแบบบัสไปกับจิ๋วใจโกเพราะว่าบัสเนี่ยมีการแวะรับส่งคนรายทางแถมครึ่งชั่วโมงที่เสียไปกับร้านขายยากันความสูงเวลาเที่ยวประมาณ5ชั่วโมงครึ่งก็ต้องรีบๆกันหน่อยโดยเฉพาะการเดินลงในหุบเขาอันนี้แนะนำเลยนะคะว่าต้องเดินลงห้ามพลาดถ้าอุทยานมีบริการรถไฟฟ้ามินิบัสให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดิน 3.2 กิโลแล้วเราก็มีเวลาชื่นชมธรรมชาติได้มากขึ้นถ้าใครมากัน4คนลองหาตีตี้หรือรถเหมาที่ได้ราคาไม่ต่างจากบัสมากก็น่าลองนะแล้วเที่ยวเสร็จในตอนเย็นก็ให้รถมาส่งที่สถานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยไม่ต้องเสียเวลานั่งย้อนกลับขึ้นไปที่จิ๋วใจโกในเพจ China Discovery บอกว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหลงจิ๋วใจเป็นส่วนต่อจากเจิ้งเจียงกวงจะเปิดในกลางปี67ซึ่งก็น่าจะเป็นจริงเพราะเรานั่งรถผ่านตอนเมษา67อาคารต่างๆก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่ทำให้การนั่งรถมาจิ๋วใจโกเนี่ยเซฟไปได้1ชั่วโมงแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูงของจีนก็ยังขยายต่อไปอีกนู่นถ้าปลายปีนี้เปิดถึงสถานีหวงเส้นกวงได้ก็ยิ่งใกล้เข้าไปอีก